Hello everyone, how are you today? สวัสดีค่ะมาพบกับทิเชอร์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่3และวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดต่อจากครั้งที่แล้วกันนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้เด็กๆจะต้องโยงภาพกับข้อความให้เชื่อมโยงกันนั่นเองค่ะเรามาดูรูปภาพด้านซ้ายมือกันก่อนเลยดีกว่านะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ารูปภาพด้านซ้ายมือนั้นเป็นยานพาหนะทั้งหมดเลยรถสามล้อรถแท็กซี่รถเมล์เครื่องบินรถไฟและก็เรือนั่นเองค่ะจากนั้นให้เด็กๆมาดูข้อความด้านขวามือ Planes are the fastest transport but they are expensive. They are good for long journeys. Boats are great for visiting islands when you are at the beach. Tuk-tuks are fast and fun. They are good for short journeys.You can find taxis in big cities. They are fast but they are quite expensive. Buses are cheap and you can find them everywhere in Thailand. Trains are good for long journeys. They are cheaper than planes and much slower. จากนั้นเราไปทำแบบฝึกหัดต่อไปกันเลยดีกว่านะคะซึ่งแบบฝึกหัดนี้เด็กๆจะต้องกากบาทในข้อที่ถูกต้องค่ะ The first one with transport is the fastest. ยานพาหนะชนิดใดเร็วที่สุดA. Trains B. Tuk-tuks C. Planes Number 2. With transport is cheap ยานพาหนะชนิดใดมีราคาถูก A. Planes B. Buses C. Taxi And the last one, number 3. With transport go on water ยานพาหนะชนิดใดใช้ไปในน้ำได้ A.Buses B Tuk-tuks C Boats เอาละค่ะเด็กๆลองกาข้อที่ถูกต้องที่สุดดูนะคะและแบบฝึกหัดสุดท้ายของวันนี้ให้เด็กๆเติมคำว่า True หรือ False ลงไปในข้อมูลนั่นเองค่ะถ้าข้อมูลไหนเป็นความจริงให้เด็กๆใส่ตัว T และถ้าข้อมูลไหนเป็นเท็จหรือไม่จริงให้ใส่ตัว F ได้เลย First oneTrains are fast. รถไฟให้ความเร็วถูกต้องมั้ยเอ่ยถ้าไม่ถูกต้องให้ใส่ F ลงไปนะคะจะทำให้ดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างละกันเนาะ Number 2. Tuk-tuks are fun. Tuk-tuk เนี่ยให้ความสนุกจริงหรือเปล่าเอ่ยใช่แล้วค่ะ Tuk-tuk are fun นั่นเองส่วนในข้อที่3ถึงข้อที่6นั้นเด็กๆลองฝึกทำด้วยตนเองนะคะเด็กๆสามารถนำข้อมูลในแบบฝึกหัดเชื่อมโยงมาหาคำตอบได้นะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของทิเชอร์แล้วค่ะมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Goodbye See you again next time Bye bye